โรงงานเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งล้างรถเนี่ยคุณห้ามล้างรถเด็ดขาดนะตามถนนหนทางเนี่ยคุณต้องเข้าล้างรถในที่เขาเก็บคือฉะนั้นก็เก็บได้หมดเลยอันนี้เนี่ยคือความมหัศจรรย์แต่ผมขอเติมแค่สัก2-3ประโยคเนี่ยอันที่1ถ้าเรารู้จักคิดแบบนี้เนี่ยแท้จริงมันลดต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมเสียด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้เงินที่เสียนิดหน่อยเพื่อที่จะมากำจัดขยะแล้วก็ไอ้มลพิษทั้งหลายเนี่ยหนึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับชุมชนเนี่ยดีมากใช่ไหมคุณกลายเป็นว่าคุณไปสร้างสวนสาธารณะให้เขามีที่วิ่งเล่นมีอะไรสนามเด็กเล่นไม่มีปัญหาไอ้เวลาคุณมาเป็นปรปักษ์กับชุมชนเนี่ยไอ้แค่เขามาประท้วงแล้วถ้าสมมุติต้องปิดโรงงานสัก 2-3 วันมูลค่ามันมากกว่านั้นเยอะว่าโอ้โหเพราะเงินมันมหาศาลผมมึงบอกว่าอันนี้มันเป็นวิธีคิดและไอ้วิธีคิดเนี่ยที่มันผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นความคิดแบบระบบทุนสามานระบบทุนสามานบวกระบบการเมืองสามานนะครับอันนี้เนี่ยที่อยากจะเติมไว้หน่อย2-3 ประโยคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับเสียงกบมากถือว่าถึงช่วงของสถาบันสัตวแล้วนะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของโรงงานทีนี้หันมาดูแนวทางการเคลื่อนไหวของสถาบันสัตวซึ่งจะมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่15เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปเป็นต้นไปนี่คือถึงกี่โมงไม่ทราบแล้วแต่บรรยากาศแล้วแต่ผู้ที่ปราศัยแต่ก่อนที่จะไปถึงพรุ่งนี้16เสาร์16มีนานะครับก่อนหน้านี้ไปหลังจากไปแหลมฉบังแล้วไปที่ไหนมาบ้างครับอ๋อก็ไปทำอะไรอยู่หลายอย่างครับแล้วก็มาออกรายการที่นี่แต่เมื่อกี้เนี่ยที่อยากจะนำสู่ประเด็นของศาสวัตรก็คือว่าไอ้ที่เราได้ฟังจากคุณสุทธิธรรมได้เห็นที่แหลมฉบังได้เห็นที่มาบขามาบตะพุดอะไรรวมไปถึงประจวบออกไปขอนแก่นหรือว่าเลยอะไรเนี่ยจังหวัดตราดอะไรเนี่ยฮะท้ายสุดมันจบลงเนี่ยผมว่าท้ายมันเป็นปัญหาเรื่องทางการเมืองไอ้ที่เราได้โอศาสวัตรนี่ลบมาก็สัก10กว่าปีแล้วหนังสือพวกนี้ออกมาไอ้ครั้งนึงก็ลบกับเรื่องโทรคมนาคมครั้งนี้แปลสัญญาโทรคมนาคมครั้งหนึ่งก็เรื่องไฟฟ้าเรื่อง power pool เครื่องรบกับเขาเคยต่อต้านเรื่องการขายรัฐวิสาหกิจนะครับไฟฟ้าประปาและไอการยึดจะขายกฟผ.วันนั้นเมื่อสักประมาณ10ปีก่อนแล้วก็รบกับเขามาโดยตลอดสิ่งมีอีกเยอะแยะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าจะให้เราสรุปงานทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเหล่านี้ที่ดูมันหลากหลายต่างกรรมต่างวาระแท้จริงเนี่ยมันร้อยเนื้อทำนองเดียวก็คือว่ามันเป็นเรื่องของไอ้ความบิดเบี้ยวของไอ้ระบบการเมืองซึ่งวันนี้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นระบบที่จะดูแลความสุขทุกข์ของประชาชน คน65ล้านคนอยู่ในขอบขันธสีมาเดียวกันมีความเหลื่อมล้ำมีความหลากหลายจะอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยไอ้วันนี้มันไม่ใช่อ่ะไอ้การเมืองของเราเนี่ยมันกลายมาเป็นธุรกิจประเภทพิเศษอ่ะสร้างความร่ำรวยให้กับอภิมหาเศรษฐีนักการเมืองไม่กี่คนที่ผ่านที่ผ่านมาศาสวัตรต่อสู้มาเนี่ยถ้าจะบอกว่าต่อสู้กับบริษัทนี้ต่อสู้กับโรงงานนั้นต่อสู้กับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ผมจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมว่าจริงๆศาสวัตรนี่ต่อสู้กับบริษัทไทยรักไทยจำกัดแล้วจริงๆประชาธิปัตย์จำกัดด้วยบริษัทประชาธิปัตย์จำกัดบริษัทชาติพัฒนาเดเวลลอปเมนต์จำกัดใช่อะไรอย่างนั้นบริษัทชาติไทยวิศวกรรมจำกัดประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นนะฮะไม่เกินผมที่เราเคยคุยกันเพราะว่าไม่เกิน10ตระกูลหรือใดๆไม่เกิน10บริษัทที่เราลบกับเขาแล้ววันนี้ถึงบอกว่าอาจจะต้องออกมาแล้วก็ทำของหลายอย่างนะครับอันแรกที่อยากเรียนก็คือตอนนี้เนี่ยทางพี่ชัยวัฒน์สินสุวงศ์ครับนะครับก็ได้ออกไปรู้สึกไปเมื่อวันซืนใช่ไหมครับก็ไปตั้งเวทีที่ขุนหารครับคือหลักกมนางรองหลักกม1ใช่ไหมฮะครับหลักเขตที่1ของไทยเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนมาวันนี้ก็มาที่นางรองบุรีรัมย์แล้วก็คงเคลื่อนมาทางอีสานเรื่อยๆแล้วก็มาที่โคราชมาที่โคราชน่าจะประมาณนั้นแล้วก็แล้วท้ายสุดก็เข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยผมก็ได้ข่าวก็ปลื้มใจอ่ะนะผมว่าอันนี้มันเป็นแสดงว่า
ะไรนะพายุงวงช้างของอาจารย์อธิวัฒน์นะได้ก่อตัวแล้วได้ก่อตัวแล้วแล้วก็คนเนี่ยจากอีสานไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษสุรินทร์ใช่ไหมฮะอุบลราชธานีบุรีรัมย์อะไรก็ค่อยๆเข้ามารวมกันหลายสายผมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวทางเหนือนะครับเหนือทั้งเหนือตอนบนแล้วก็เหนือตอนล่างแล้วก็ลงมาถึงภาคกลางตอนบนอะไรเนี่ยก็มาเป็นสายใหญ่ตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับถ้าทางใต้ก็มาร่วมอีกนะครับก็ผมว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยครับแหมจะขอคุณสุทธิธรรมบอกว่าช่วยหน่อยให้ก่อตัวจากฝั่งทะเลหน่อยมาจากใช่ครับขึ้นมาก็เข้ามาผมก็คิดว่าอันเนี้ยเราน่าจะสามารถที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอย่างที่บอกอะปัญหาใหญ่สุดของเมืองไทยของเราอันนี้มันก็คือปัญหาการเมืองละไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมถอยหลังไป 2-3 ก้าวก็เป็นปัญหาการเมืองไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาพลังงานถอยไป 2-3 ก้าวก็เป็นเรื่องการเมืองไอ้คิดว่าเป็นสาธารณสุขหรือการศึกษาหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยถอยหลังไป 2-3 ก้าวก็เจอเป็นปัญหาการเมืองแล้วผมว่าวันนี้ผมก็ชื่นชมนะครับที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทาง13สยามไทยทั้งพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนพี่ไพศาลพืชมงคลพี่ชัยวัฒน์สินสุวงศ์สวสมบูรณ์ทองบุราณสวการุณสายงามอะไรเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันแล้วก็เปิดทางเลือกใหม่ซึ่งอันนี้มันตรงใจกับเราเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราลบๆอยู่ที่ผ่านมาไอ้เพียงไปล้มพักหนึ่งแล้วก็เอาอีกพักหนึ่งมาขึ้นน่ะไม่เคยได้แก้ปัญหาของประเทศชาติแล้ววันนี้สิ่งเนี้ยที่ถ้าจะเรียนอาจารย์อธิวัฒน์ก็คือว่าเราก็อยากจะทำอะไรที่จะเสริมทางด้านนี้ศาสวัตเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับทางกรุงเทพและปริมณฑลเยอะแล้วก็เราก็แต่จริงเราก็มีเครือข่ายในต่างจังหวัดอยู่พอสมควรนี่ก็กล่าวว่าในช่วงนี้ก็เราก็จะพยายามที่จะไปพูดตามที่ต่างๆนะฮะให้คนเข้าใจแล้วคิดว่าถึงเวลาสักทีนะ บ้านเมืองมันเครอะมันเน่าหนอนฟอนเฟะมาหลายสิบปีน่าจะถึงเวลาที่จะต้องล้างบ้านล้างเมืองกันสักทีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะช่วยจะสนับสนุนการเคลื่อนอันนี้ใช้ชื่อว่าแนวร่วมใช่ไหมแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินและเครือข่ายและเครือข่ายครับอันนี้ก็สารสวัสดิ์ของเราก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายในหนึ่งในแนวร่วมหนึ่งในเครือข่ายแล้วเราก็คงเต็มที่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยวันสองวันนี้ก็คงจะไปช่วยทางพี่ชัยวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นที่บุรีรัมย์หรืออาจจะเป็นโคราชหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เราก็คงมาที่กรุงเทพก็มาช่วยให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่ามันถึงเวลาละที่จะต้องล้างบ้านล้างเมืองกันสักทีครับนี่ก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่จะเป็นกิจกรรมใหญ่ของศาสวัสดิ์นะครับครับทางคุณสุทธิธรรมผมวันนี้เนี่ยปัญหาที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะครับคือปัญหาสิทธิของประชาชนซึ่งถ้าพูดถึงสิทธิเนี่ยประชาชนไม่รู้เขามีสิทธิแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อมีปัญหาเขาก็มาลุกมาแก้ปัญหาของเขาเป็นจุดๆเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเช่นวันดีคืนดีมันไม่มีปลาในท้องทะเลเขาก็รู้ว่าที่มันไม่มีปลาเพราะว่าคุณเล่นมาเอาปล่อยสารพิษเข้าไปในทะเลของเขาพอรู้ว่าโรงงานไหนก็ไปสู้เฉพาะโรงงานไปสู้โรงงานนั้นเสร็จแล้วก็จบจบถ้าคุณมาเลี้ยงกุ้งแล้วคุณเอาสารพิษปล่อยในบ่อกุ้งทำให้ปลากระชังเขาตายเขาก็ไปประท้วงที่บ่อกุ้งทีนี้เนี่ยเขาก็รู้แค่นั้นแหละแต่ตอนหลังเขาเริ่มเชื่อมร้อยกระบวนในหมู่บ้านในตำบลจริงๆแล้วมันคือปัญหาชาติปัญหาชาติแล้วก็วันนี้ดังนั้นถ้าถามผมว่าวันนี้ควรจะแก้ตรงไหนก็ผมเห็นด้วยนะครับกับกระบวนที่พี่น้องประชาชนกำลังเคลื่อนนะครับ13อะไรนะตรงเนี้ย13สยามไทย13สยามไทยหรือว่าสหัสวัฒน์ก็ตามนะครับก็มีจุดมุ่งหมายคล้ายกันเพื่อปกป้องบ้านปกป้องเมืองทีนี้ปกป้องบ้านปกป้องเมืองเนี่ยปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเรื่องอำนาจมาจากอำนาจทีนี้เนี่ยอำนาจมันจะต้องถูกกระจายออกไปให้กับประชาชนให้ได้เพราะเราไม่ได้สามารถรู้เรื่องทั้งหมดของแผ่นดินนี้เพราะคนที่มีอาชีพที่หลากหลายมีวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างเขาก็มีเรื่องราวของเขาเขาน่าจะกำหนดชีวิตเขาเองได้กำหนดการปกครองเขาเองได้แต่นี่เล่นรวมศูนย์มาไว้ตรงกลางกันหมดเลยแล้วคุณจะไปแล้วคุณก็ไปจัดการเขาที่พี่น้องระยองบางส่วนไม่สู้เพราะว่าระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เหล็กติดปลากระป๋องก็ซื้อปลากระป๋องได้ถูกซื้อเหล็กได้ถูกมีโรงกลั่นน้ำมันก็ซื้อน้ำมันได้ถูกหรือเปล่าได้กินอันนี้คนระยองใจเรื่องนี้นะครับมาประพุทธเนี่ยก็หลังจากเขาขายที่ขายทางเขาหมดแล้วเขาก็ต้องทิ้งถิ่นไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นนะถ้าเป็นคนอินเดียแดงเขาบอกว่าบรรพบุรุษฝังกบหน้าตรงนี้ไม่ได้มากราบไหว้บรรพบุรุษกันอีกเลยใช่ก็เลยว่าถ้าถามผมเนี่ยเรื่องอะไรผมก็บอกว่าผมก็สู้นะครับตามหนทางที่ผมบอกครั้งแรกเนี่ยเราสู้มานานสู้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเดินขบวนยุค14ตุลาก็แล้ว6ตุลาก็ยังถูกไล่เข้าป่าเข้าดงเพราะจากป่าจากดงก็ไม่อยู่มาแล้วบ้านเมืองนี้เลยไปสวีเดนไปสวีเดนพอกลับมาครั้งนี้นี่คิดว่าบ้านเมืองมันจะได้จัดการเรียบร้อยสำหรับคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังก็ไม่ได้จัดการเนี่ยผมคนแก่ก็ต้องกลับมาแล้วก็มาบอกว่าเอาละมึงไม่สู้กูก็กลับมาสู้เองก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนพี่ชวนน้องในแผ่นดินของเราที่อยู่ใกล้เราแล้วก็มารวมตัวกันก็ทำได้เท่าที่จะทำนะครับได้คุณสุทธิธรรมนี่ก็ใจชื้นเพราะว่าได้เห็นภาพเพราะตั้งแต่14ตุลาเนี่ยผมว่าไอ้โมเดลที่เราเคยพูดอ่ะอันเนี้ยท้ายสุดเนี่ยมันคือการยึดอำนาจรัฐครับฮะมันยึดอำนาจรัฐโดยประชาชนครับไอ้ที่เกิดแล้วชัดเจนจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากที่อียิปต์หรือตูนิเซียหรือว่ามะนิลาแล้วเนี่ยมันก็คือที่กรุงเทพอ่ะเมื่อเกือบ40ปีก่อนนะครับอันเนี้ยสำหรับตอนนี้ครับที่อยากจะเรียนก็คือว่าตอนนี้เราก็กำลังเคลื่อนในแนวแบบนี้นะครับก็คือสนับสนุนสิ่งที่ทางพี่ชัยวัฒน์ทางแนวร่วมนะครับและทำไปแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอยู่หลายอันเดี๋ยวโอ้โหอาทิตย์นี้คงเต็มรายการนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นที่สี่แยกข้อบัวสี่แยกข้อบัวก็ขออาจารย์ครับอาจารย์ด้วยนะครับว่าจะมีนักร้องศิลปินชื่อดังไปร่วมเวทีด้วยใช่คุณหลังร็อกเคสตราก็ได้กรุณาบอกว่าเดี๋ยวจะมาไฮปาร์คด้วยแล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังนะครับแต่ขอไฮปาร์คหลังใช่แล้วคุณหลังก็น่าผมเคยไปด้วยกันนะอ๋ออะไรสุดท้ายเขาบอกว่าผมดูอาจารย์ที่วัดถามว่ารู้ไหมผมจำไว้ผมจะเอาไว้ไปปราศัยเดี๋ยวจะไม่ร้องเพลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้อะไรก็เรียกคาร์บอนก๊อปปี้ของอาจารย์เดี๋ยวดูว่าคุณหลังจะเป็นไงแต่ว่าก็ท่านก็น่ารักมากนะบอกว่าชอบไอแนวทางแบบนี้ว่าท้ายสุดเนี่ยมันต้องถึงเวลาที่ล้างบ้านล้างเมืองแล้วก็กำจัดไอนักการเมืองชั่วออกสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ล้างว่าง่ายๆล้างโครงสร้างการเมืองจากส่วนกลางก่อนแล้วสักวันก็จะได้ทำอย่างที่คุณสุทธิธรรมว่าก็เราค่อยๆกระจายอำนาจอันนั้นถ้ากระจายตอนที่มันเน่านะไอ้สิ่งที่จะตามไปก็คือความเน่าหนอนฟอนเฟสที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะกระจายตามไปหมดก็นอกจากคุณหลังก็มีท่านจันนะครับที่เราได้นิมนต์มาแล้วแล้วก็พระวินัยอาจารย์อาจจะเคยพบหลวงพ่อปฏิจจ์นะครับท่านก็เป็นพระนักรบนักสู้นักสู้แล้วก็มีที่กขาประจำของเราก็อาจารย์ปิติชาทุ่มเทียงจากขอนแก่นอาจารย์สมชายวงเวศอาจารย์สมชายวงเวศจากอุทัยธานีแล้วก็ท่านก็จะพาคนเข้ามานะครับนี่ก็ขอเชิญคุณสุทธิธรรมด้วยนะฮะพรุ่งนี้พอคุณหลังไปปราศัยผมก็จะไปร้องเพลงเอาอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ร้องเพลงเพื่อชาตินั่นแหละดีผมว่าไม่เลวนะฮะอาจารย์อธิวัตรร้องเพลงแล้วคุณหลังปราศัยโอ้ผมว่าคราวนี้คนจะมากันตึมเลยแล้วก็หลังจากวันเสาร์เราก็กะว่าจะไปช่วยทางพี่ชัยวัฒน์นะครับอาจจะออกไปที่อีสานหรือไม่เราก็จะช่วยที่กรุงเทพเดี๋ยวเราจะปรึกษากันทีมงานนิดนึงถ้าวันอาทิตย์อยู่แถวอีสานใต้ก็อาจจะไปร่วมกันได้ครับแล้วก็วันจันทร์เราก็เข้ามาที่13สยามไทยอีกเพราะว่าจะมาเอามาออกรายการเนี่ยฮะเสียงประชาชนรู้สึกจะตอนเที่ยงใช่ไหมครับตอนเที่ยงก็จะพาคุณณรงค์ไปวันเสาร์ซึ่งเขาเป็นเขาเรียกอะไรประธานชมรมผู้พิการของภาคตะวันออกก็8จังหวัดเนี่ยครับแล้วก็เป็นคนขายลอตเตอรี่อันเนี้ยให้เอามาเปิดโปงว่าไอ้คนเนี่ยลอตเตอรี่วันนี้เนี่ยคือจะเอาลอตเตอรี่มาแจก